พอมาดอ54ถ้าจับบันทึกบัญชีนะคะเราก็จะเดบิตค่าในหน้าณวันที่ที่เราจ่ายเงินสมมติไม่มีการตั้งหนี้ใดๆนะคะวันที่เราจ่ายเลยก็คือวันที่เท่าไหร่เอ่ย18เดือน1เดบิตค่าในหน้า1629390เครดิตภาษีหักหน้าที่จ่ายค้างจ่ายพองอดอ54จริงๆมันไม่ได้เรียกว่าภาษีหักหน้าที่จ่ายนะมันคือภาษีเงินได้นิติบุคคลพองอดอ54เป็นหมวด2เป็นหนี้สินนะคะ2444408.50 เครดิตธนาคาร1384981.50แล้วก็วันที่เราไปนำส่งพองอดอ54ก็คือเดือนถัดไปเช่นวันที่7กุมภาพันธ์เราก็จะเดบิตล้างพองอดอ54ออก2444408.50เครดิตธนาคารหรือเงินสดค่ะ